วารุตาเจออีก9บาทค่ะดีใจจังเลยว้าววารุตาเจอแจ็คพอตเต็มถุงเลยค่ะนี่เต็มเลยแจ็คพอต3บาทไม่รู้สักเท่าไหร่เต็มเต็มเต็มสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะไปเก็บกวดเหมือนเดิมแฟนเก็บหินเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะตอนนี้หินไอ้พื้นถนนของประเทศเยอรมันเขาจะถูกประกอบด้วยหินก้อนเล็กๆแบบนี้แล้วหินที่ประกอบแบบนี้ก็เจอคนเขาขุดออกไปแล้วก็เฟี้ยงทิ้งไปทั่วแฟนวารุตาก็เลยต้องเก็บประจำเลยค่ะเก็บเพื่อที่จะมาซ่อมแซมตามหลุมเหมือนเดิมเราทำกันบ่อยจนสุดท้ายก็ยังไม่สำเร็จเนื่องด้วยว่าพอขุดใส่ไปแล้วเขาก็แงะไปอีกดูมุมนี้นะคะโล่งเตียนไปหมดเลยค่ะเอามาซ่อมเท่าไหร่ก็ไม่เคยเสร็จสักทีนี่ค่ะเห็นไหมคะแงะออกไปแล้วก็ไปวางกระจัดกระจายจนแฟนวารุตาเก็บมาคืนที่กันไม่หวาดไม่ไหวเวลาเขาเห็นแบบนี้นะคะเขามีความรู้สึกบอกโอ้โหทำไมเขามีแต่คำถามทำไมแต่ก็หาคำตอบไม่ได้ค่ะวารุตาให้ดูพระอาทิตย์ท่านกำลังส่องแสงไปกันเลยค่ะวันนี้ไปลุ้นไปลุยกับเราอย่าลืมเอาถุงมาด้วยนะคะแล้วก็ไปเดินด้วยกันวันนี้ของแฟนก็มีเต็มของวารุตาก็เต็มเจอแจ็คพอตเริ่มแรกก็หูหูมาได้เต็มถุงกันแบบนี้ทำไมจะไม่ดีใจล่ะคะวันนี้เราจะไปส่งขวดกันก่อนเดี๋ยวมาลุ้นกันรอบแรกก่อนนะคะว่าเราจะได้สักเท่าไหร่เมื่อพร้อมก็ไปกันเลยรถไฟมีติหัวมาค่ะบรรยากาศยามนี้ค่ะพระอาทิตย์ท่านก็ส่องแสงคือเมื่อวานฝนตกวันนี้พระอาทิตย์ท่านก็ได้ถือโอกาสมาทำหน้าที่ของท่านเหมือนเดิมนะคะเราก็ทำหน้าที่ของเราค่ะนั่นก็คือเดินไปเก็บขวดค่ะไปกันค่ะเอาถุงเอาหมวกแล้วก็มาเดินมาลุ้นมาช่วยกันเก็บมาช่วยกันแบกขวดกลับบ้านด้วยกันนะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แบกขวดขับบ้านแบกเงินกลับบ้านกันค่ะไปกันค่ะวันนี้ไปลุ้นกันว่าเราจะได้กันสักเท่าไหร่ไปกันเลยบรรยากาศวันนี้สดชื่นมากๆเลยค่ะโอ้ยวารุตาชอบลมแบบนี้มีความรู้สึกแบบสดชื่นมากๆเลยค่ะตอนนี้เวลา 19:10 นาทีนะคะเริ่มเก็บขวดกันเลยค่ะวันนี้บรรยากาศแสนดีลมพัดเย็นสบายมากๆเลยค่ะมาลุ้นกับเราด้วยกันนะคะว่าวารุตาจะได้ขวดสักเท่าไหร่ไปกันเลยค่ะวารุตาเจอ3บาทวันนี้รีบเก็บเลยค่ะเมื่อกี้วารุตาเห็นคุณตาคนหนึ่งท่านก็ดื่มประจำเลยนะคะแล้วก็ท่านก็เพิ่งซื้อมาดื่มวารุตาก็เลยยังไม่ได้เก็บขวดจากเธอเลยค่ะไปกันค่ะแฟนวารุตาไปที่ห้างแล้วนะคะเดี๋ยววารุตาเดินตามไปส่งต่อกันเลยค่ะไม่รู้ว่าแฟนจะได้สักเท่าไหร่ถึงห้างแล้วค่ะเข้ากันไปเลยวารุตาได้1ยูโร87เซนต์ค่ะวารุตาได้2ยูโร91เซนต์เดี๋ยวรีบไปขึ้นเงินกันที่เคชเชียร์กันเลยค่ะนี่ค่ะวารุตาได้3ยูโร2เซนต์นี่คือเงินที่เก็บได้นะคะ3ยูโรกับอีก2เซนต์ดีใจจังเลยอยู่ในกำมือของวารุตาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเจออีกแล้ว3ขวดพลาสติกเฮงๆกันเลยค่ะวันนี้3ยูโรนั่นก็คือ
120บาทตอนนี้วารุตามีเงิน120บาทอยู่ในกำมือเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อนะคะว่าวารุตาจะได้เพิ่มมาอีกสักเท่าไหร่ตอนนี้แบงค์แดงอยู่ในกำมือเรียบร้อยแล้วค่ะวารุตาเจออีก9บาทรีบเก็บเลยจ้าแบนทะเลแต่ยังคง9บาทเหมือนเดิมอุ๊ยวารุตาไม่รู้ว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นไม่เคยเห็นตัวต่อเยอะขนาดนี้เลยค่ะเยอะมากตรงนี้เป็นรังของเขาเหรอคะเนี่ยวารุตาไม่รู้ว่าเป็นอะไรอุ๊ยเดี๋ยวกลัวเขาต่อยแล้วค่ะแต่ตัวนี้เขาไม่ต่อยนะคะเขาจะเป็นมิตรกับคนมากๆแต่ทำไมเยอะมากเต็มทั่วไปหมดเลยค่ะมุมนี้ไม่รู้ว่าใต้ดินจะเป็นบ้านของเขาหรือเปล่านะคะเมื่อกี้แฟนชี้ให้ดูเธอดูนั่นว่างั้นบอกสุดยอดจริงๆไม่เคยเห็นเยอะแบบนี้มาก่อนเลยนะคะไปกันค่ะไปลุยกันต่อเลยว่าวันนี้เราจะได้สักเท่าไหร่วันนี้แฟนทำไมพาวารุตามาเดินมุมนี้ทำไมไม่ไปริมแม่น้ำรัวเลยจะมาดูตรงป้ายรถเมล์กับลานจอดรถก่อนหรอโอ้ยอย่างนั้นก็ไปค่ะเดินมาแล้วเราก็ลุยกันเลยค่ะบรรยากาศยามนี้ค่ะแยกกันนะชายนมไปกันค่ะไปที่ลานจอดรถกันเมื่อวันก่อนฝนตกนะคะวันนี้ก็อากาศดีวารุตาเหมือนมีความรู้สึกตัวเองจะเจอไหมขวดอะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นขวดเซ็กขวดไวน์ไม่มีขวดรีบเดินเลยค่ะมีคนอยู่ถ้ามีคนอยู่นะคะวารุตาจะไม่ค่อยเข้าไปรบกวนสักเท่าไหร่ให้เขาได้แบบสงบนั่งแบบสบายๆไม่ต้องมีใครรบกวนซึ่งมันไม่เหมือนกับริมแม่น้ำรัวนะคะไปกันต่อเลยค่ะไปลุ้นกับที่เดิมๆของเราแต่จำนวนขวดจำนวนกระป๋องทุกอย่างไม่เคยเหมือนเดิมมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับจังหวะของความร้อนของอากาศขึ้นอยู่กับจังหวะของการดื่มและก็ขึ้นอยู่กับจังหวะว่าเราจะไปเจอเขาหรือเปล่าค่ะวารุตาเหมือนมีความรู้สึกว่าตัวเองจะเจอ9บาทนี้ค่ะ9บาทมุมนี้รีบเก็บกันค่ะชายหนุ่มอยู่ตรงหน้าหนูแล้วค่ะเดินดำหน้าวารุตาไปไกลเชียวคือเขาตัวสูงกว่าวารุตาฉะนั้นก้าวของเขาก็จะเป็นก้าวที่ไวกว่าแต่เวลายามที่รีบนะคะวารุตาจะไวกว่าเขาค่ะเพราะว่าเขาคือข้อเข่าไม่ดีเมื่อข้อเขาไม่ดีการเคลื่อนไหวของเขาก็จะช้าด้วยก็เรื่องสองสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญก็อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไปกันต่อเลยค่ะบรรยากาศข้างบนนู้นแดดก็ส่องเมฆก็มาก็เลยไม่รู้ว่าจะแบบไหนยังไงก็ลุ้นอย่างเดียวไปกันเลยค่ะอุ๊ยเป็นไปได้ไงมุมนี้เงียบเหงาเฮ้ยผู้คนไปไหนกันหมดคะเนี่ยเงียบปกติแล้วเขาจะนั่งกันมุมนี้เต็มแต่วันนี้ว่างเปล่ามีแต่ความว่างเปล่าจริงๆเลยค่ะความไม่แน่นอนก็คือความแน่นอนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอก่อนที่เราจะไปริมแม่น้ำรัววารุตาขอเอาขวดนี้ไปส่งก่อนนะคะที่เก็บได้ไปกันเลยค่ะวารุตาได้55เซนแต่เรายังมีขวดอยู่ในกระป๋องในถุงเดี๋ยวไปส่งกันที่หลังห้างกันเลยค่ะตาได้มาอีก40เซนรีบไปขึ้นเงินกันที่แคชเชียร์กันเลยค่ะวารุตาได้มาอีกแล้วค่ะ1ยูโร
โอ้ยได้มาอีกแล้วดีใจจังตอนนี้วารุตาได้มาแล้ว4ยูโรค่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันที่ริมแม่น้ำรัวคิดง่ายๆ4ยูโรนี่ก็คือ160บาทแบงค์100ค่ะแบงค์100เหมือนวารุตาจะเจอ9บาทขอเป็น9บาท9บาทสมดังหวังเลยค่ะเดินออกมาจากห้างแป๊บเดียวก็ได้9บาทอีกแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ริมแม่น้ำรัวนะคะไฟเขียวค่ะมองซ้ายมองขวาไปเลยรีบค่ะก่อนที่จะแดงนู่นฝั่งนู้นก็เขียวนู้นค่ะทันไหมเนี่ยทันสุดยอดทันค่ะโอ้ยแดดจ้าแดดแรงขอให้มีขวดให้เราเยอะๆเลยนะคะไปกันเลยค่ะไปกันค่ะมีแสงแดดมีแสงสองทางให้เราฟารุตาคิดว่าความหวังของเรายังไม่สิ้นวันนี้เราน่าจะเจอสิ่งดีๆสำหรับเราอย่างนั้นไปลุ้นกันค่ะว่าคืออะไรบรรยากาศวันนี้มีผู้คนเยอะนะคะแต่ขวดหรืออะไรเราไม่เห็นอะไรเลยค่ะแฟนบอกว่าวันนี้มาม่าเราจะได้ไหมเนี่ยบอกได้ไม่ได้เรายังไม่ถึงสิ้นสุดหมายปลายทางของเรายังไงเราก็เดินต่อยังไงเราก็ต้องลุยกันต่อค่ะวารุตาเจออีก9บาทรีบเก็บเลยค่ะได้อีก9บาทสุขใจจังเลยไปกันต่อเลยค่ะบรรยากาศตอนนี้บอกได้เลยนะคะว่าสดชื่นมากๆคือหญ้าเขียวกระจีมีแดดลมพัดมาเบาๆนู่นสามีค่ะเดินอยู่ด้านบนพร้อมกับแสงแดดที่สะท้อนลงมาพอวารุตาได้เดินลงมาอยู่ตรงริมน้ำวันนี้นะคะมันเหมือนกับมีไอ้น้ำที่เข้ามากระทบตัวเราทำให้รู้สึกมันเย็นสบายมากๆเลยค่ะรู้สึกผิวเราเหมือนเราได้สัมผัสกับไอ้น้ำซึ่งมีความเย็นคือถ้ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆพร้อมกับแสงแดดที่ส่องลงมาแล้วก็พร้อมด้วยฝูงแกะที่เขากำลังก้มหน้าก้มตากินหญ้ากันอยู่ตรงหน้านี้ก็เป็นภาพที่ทำให้เราได้มีความสุขแบบง่ายๆคือเจ้าตัวนู้นนอนกินขอโทษไม่ได้ทำอะไรจ้าไม่ได้ทำอะไรพวกเจ้าเนาะแสงแดดที่ริมแม่น้ำรัวสดชื่นมากๆเลยค่ะวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ขวดแต่เราก็รู้สึกสดชื่นกับการได้สัมผัสกับธรรมชาติที่นี่ขอบคุณธรรมชาติที่ให้ความสุขแก่เราค่ะวารุตาเจอแจ็คพอตนี่คือ2ขวดมุมนี้ขอเก็บก่อนค่ะนี่คือขวดที่ไม่มีค่าขวดนะคะการเดินอยู่ที่ริมแม่น้ำรัวนี้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าหลุมเยอะมากวารุตาเคยตกหลุมหรือสะดุดรากไม้มาหลายรอบแล้วค่ะแฟนวารุตาเมื่อกี้วารุตาถามเขาว่าเธอได้ขวดไหมเขาบอกไม่ได้เลยเธอเหมือนกับเราจะเริ่มลำบากขึ้นเราไม่ได้ขวดกลับบ้านเลยว่าอย่างนั้นคือไม่ได้เงินเพิ่มประมาณนั้นเขาบอกว่าเศร้าจังบอกไม่เป็นไรได้แค่ไหนเอาแค่นั้นตอนนี้เราก็ได้4ยูโรแล้วนะ4ยูโรก็ขนมปังก็ได้ไอแฮมที่เราจะไปซื้อตรงตลาดนัดเราก็ได้อย่าไปเศร้าเสียใจอะไรมากนักเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ต้องดีกว่าวันนี้แน่นอนวารุตาเจออีก3บาทรีบเก็บเลยค่ะสามีเก็บอะไรกิน
อ๋อแบล็คเบอร์รี่ดำแล้วค่ะว้าวได้ยินเสียงบอกว่าเปรี้ยวเหลือเกินว้าวนี่ค่ะโอ้ยถึงเวลาที่วรุตาจะต้องไปเก็บแล้วค่ะเนี่ยโอ้ยนี่แดงเต็ม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 ถึงเวลาได้ใกล้เก็บได้เก็บแบล็คเบอร์รี่กันแล้วค่ะเมื่อขวดไม่ได้ขอเก็บแบล็คเบอร์รี่กินเลยค่ะดำดำเปรี้ยวแต่เปรี้ยวอร่อยดูลูกนี้ดังดำดังดำลูกนี้หวานลูกนี้หวานต้องรออีกหน่อยค่ะได้เก็บแบล็คเบอร์รี่กันแบบสะใจกันไปเลยมุมนี้ไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่ค่ะยังเขียวอยู่เลยดูมุมนี้นะคะนี่ดำเหมือนกันค่ะมุมนี้จะดำก็ไม่ดำจะแดงก็ไม่แดงคือยังกึ่งกึ่งค่ะยุตตาเปรี้ยวดูลูกนี้ดำเขารอที่จะแดงมุมนี้จะเจอแดดเยอะมากเห็นไหมคะนี่ลูกนี้โอ้ยดูช่อนี้ไม่อยากจะบอกว่าเต็มมากๆมากๆดูช่อนี้โน้มลงมาเลยค่ะความที่หนักลูกของเขาเยอะจัดปีนี้แบล็คเบอร์รี่เยอะมากๆเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บด้วยกันนะคะตอนนี้ขอชิมลูกเปรี้ยวๆไปก่อนค่ะแล้วจะเห็นลูกดำขอเก็บกันนี่ค่ะเคี้ยวมากไม่ได้มันเปรี้ยวลูกนี้หวานลูกนี้หวานหวานเปรี้ยวอร่อยลูกนี้เปรี้ยวอันนี้หวานหวานเปรี้ยวอร่อยอร่อยค่ะแฟนวารุตานู้นค่ะมานั่งรออยู่บนเก้าอี้แล้วนี่ค่ะวารุตาเจอแจ็คพอตขอเก็บก่อนค่ะรวมทั้งในถังขยะก็มีอีก1ขวดเก็บเก็บเลยจ้าวารุตาเจออีก1ขวดแต่สติกเกอร์ของเขาหลุดเดี๋ยวเราจะเอาไปต่อแล้วก็ไปคืนกลับเหมือนเดิมค่ะนี่คือ9บาทจ้าวารุตาแปะเรียบร้อยแล้วค่ะสำเร็จอีก1ขวดนี่คือ9บาทค่ะวันนี้คิดว่าเราจะไม่ได้แต่เราก็ได้เดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะว่าขวดที่วารุตาเก็บได้เมื่อกี้จะได้เป็นเงินสักเท่าไหร่แล้ววันนี้สุดท้ายเราจะได้เงินกลับบ้านกันสักเท่าไหร่ไปกันเลยค่ะวารุตาจะไปดูมุมนู้นอีกสักหน่อยเดี๋ยวรีบแล้วค่ะเพราะตอนนี้เหลือเวลาประมาณ20นาทีห้างก็จะปิดแล้วค่ะรอรถแป๊บหนึ่งนะคะไปกันค่ะเหลือเวลาอีก20นาทีวารุตาเจอ3บาทมุมนี้รีบเก็บเลยค่ะนี่วางอยู่บนมานั่งนี่ค่ะ3บาทวารุตาได้เต็มถุงเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้เมื่อกี้เจอวัยรุ่นเขากำลังดื่มขวดพลาสติกขวด9บาทก็เลยได้มาอีกค่ะรีบไปส่งกันเลยนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะแฟนวารุตาอยู่มุมนู้นไปกันค่ะลุ้นวันนี้ลุ้นว่าเราจะได้สักเท่าไหร่นะคะท้องฟ้าด้านบนไม่ค่อยจะสว่างแต่ก็ไม่มืดมิดก็เหมือนกับเราค่ะเราคิดว่าเราจำไม่ได้แต่เราก็ได้ไม่มืดมิดแล้วก็ไม่สว่างแต่เราก็ยังเห็นทางเดินของเราค่ะ
ว้าววารุตายเห็นคุณยายข้างหน้าใส่เสื้อสีแดงโอ้ยวันนี้ของเธอเต็มถุงเลยนู้นค่ะคุณยายที่อยู่ข้างหน้านู้นของเธอเต็มถุงเธอกำลังมุ่งหน้าไปส่งเหมือนกับเราเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องไปเจอกันตรงที่หน้าตู้ส่งขวดไปค่ะไปลุ้นด้วยกันเมื่อกี้เธอได้ขวด1ขวด3บาทไปแล้วค่ะห้างกำลังปิดเราต้องรีบเข้าไปส่งคุณยายกำลังส่งอยู่ค่ะ1ยูโร97ค่ะ1ยูโร97เซนต์รีบไปขึ้นเงินกันที่แคชเชียร์กันเลยค่ะส่วนขวดอีกใบหนึ่งวารุตาไม่เอาไปคืนนะคะเดี๋ยวเอาไปซ่อมให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยคืนวันหลังค่ะวารุตาเจออีกค่ะนี่คือ5บาทเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่5บาท9บาทค่ะรีบเก็บเลยจ้าตอนนี้อีก2ยูโรอยู่ในกำมือของวารุตาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เงินทั้งหมดอยู่ในกำมือของเรานั่นก็คือ6ยูโรค่ะ6ยูโรตีเป็นเงินไทยวารุตาคิดง่ายแบบง่ายๆนะคะนั่นก็คือ240บาทเย้ถึงแม้จะเป็นอย่างไรแบงค์แดงก็ยังคงอยู่ในกำมือของเราเสมอถึงเวลาที่เราต้องเดินกลับบ้านคันแล้วค่ะแบงค์แดงอีกแล้วค่ะเป็นอะไรที่ชื่นใจมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างไรเราก็มีเงินของเรากลับบ้านค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะช่วงระหว่างทางที่เรากลับบ้านเราก็หวังว่าเราจะได้เจอขวดเจอกระป๋องเพื่อที่จะเป็นต้นทุนของเราในวันถัดไปค่ะบรรยากาศก็เริ่มคล้อยลงไปทุกทีแล้วค่ะทหารตรงนี้น้ำก็หยุดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เวลา21นาฬิกา7นาทีนะคะถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาที่นกน้อยอย่างเราจะต้องบินกับรังถึงเวลาเขาเรียกว่าหมดเวลาทำมาหากินค่ะไปบินกับรังด้วยกันค่ะพระอาทิตย์กำลังอัสดงเมื่อมีขึ้นก็ต้องมีลงเมื่อมีได้ก็ต้องมีไม่ได้เมื่อมีพบก็ต้องมีจากเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของธรรมชาติด้วยแล้วก็เขาก็สอนให้เราเข้าใจสัจธรรมของชีวิตด้วยค่ะวารุตาเจออีก9บาทค่ะดีใจจังเลยสำหรับวันนี้6ยูโร240บาทวารุตากับแฟนก็รู้สึกพอใจนะคะพอใจนี่สิ่งที่เราได้อย่างน้อยวันนี้เราก็ได้แบงค์แดง2ใบค่ะนำเงินกลับมาบ้านพร้อมกับต้นทุนของในวันรุ่งขึ้นมีไอ้กระป๋อง9บาทแล้วก็อีกขวดแก้วอีก9บาท18บาทค่ะก็วารุตาก็ต้องขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาเดินเข้ามาลุ้นมาช่วยกันเก็บแล้วก็มาช่วยภาวนาให้วารุตากับแฟนได้เจอขวดรัวๆขอบคุณมากๆเลยนะคะขอคุณงามความดีนี้จงส่งผลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเจอกับเราในคลิปหน้าแต่อย่าลืมช่วยส่งกำลังใจมาให้เราด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้วารุตากับแฟนก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกับเราในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย